You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับสู่ The Active Podcast. สัปดาห์นี้อยู่กับหลิงทัศนีประกอบบุญค่ะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้คงไม่ใช่แค่เทศกาลที่ใครต่อหลายคนยกให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขเท่านั้นค่ะแต่น่าจะเป็นโอกาสที่หลายต่อหลายคนจะได้ทบทวนย้อนมองตัวเราเองรวมไปถึงสิ่งรอบตัวในช่วงปีที่ผ่านๆมาไปพร้อมกับการฟื้นฟูทั้งความฝันความหวังที่จะก้าวเดินกันต่อในปีใหม่ด้วยอย่างมีความหมายนะคะต่อมุมมองนี้ค่ะวันนี้หลิงก็เลยจะพูดคุยกับนายแพทย์โกมาศจึงเสถียรทรัพย์ผู้ในการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหลิงก่อนจะไปพูดคุยกันถึงประเด็นหัวข้อที่เกริ่นเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ขอพูดคุยกับคุณหมอในฐานะนักมนุษยวิทยาถึงความสำคัญที่มาของประเพณีปีใหม่บนหลักของมนุษยวิทยาก่อนเลยค่ะคือเรื่องวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปีใหม่เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคมนะครับค่ะผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะในคืนวันสิ้นปีเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าในวัฒนธรรมการเคาท์ดาวน์ที่มีการส่งเสียงร้องเพลงหรือว่าลื่นเริงกันแบบเอตโลอย่างนี้เนี่ยที่เราเห็นตามเมืองใหญ่ทุกๆเมืองในปัจจุบันเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยผู้คนจะหยุดงานแล้วก็มักจะนั่งเงียบๆสงบสำรวมไม่พูดหรือว่าส่งเสียงเอะอะอะไรก็บอกว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยจะผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้เราจึงควรจะอยู่เงียบๆไม่ให้เป็นที่เพ่งเล็งของอำนาจที่เลวร้ายต่างๆที่มันจะผ่านเข้ามาตรงนั้นพอดีเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าแบบปัจจุบันเราก็จะมีวัฒนธรรมแบบเคาท์ดาวน์ใช่ไหมก็ไปเฮฮาไปอะไรกันหรือว่าเป็นว่าทำความสุขเฉลิมฉลองกันอะไรแบบนี้แต่ว่าในสังคมแบบดั้งเดิมก็อาจจะมีลักษณะที่ต่างไปคนจีนอย่างคนจีนช่วงตรุษจีนหรือปีใหม่จีนเนี่ยก่อนจะถึงปีใหม่เขาก็จะเอาของเก่าๆไปทิ้งใช่ไหมหรือว่าซื้อของใหม่เข้าบ้านอะไรแบบนี้หรือว่าวันขึ้นปีใหม่จีนเขาก็จะไม่กวาดบ้านไม่ทำความสะอาดหรือไม่ทำอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้ชีวิตมันเป็นมงคลอย่างนี้ก็มีนะพอเป็นแบบนี้ก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่าแล้วประเพณีปีใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงเอาข้อจริงเรื่องปีใหม่เนี่ยในสังคมแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยมักจะสัมพันธ์ไปกับการเพาะปลูกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในสมัยโรมันเนี่ยเขาก็จะนับเอาเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนเริ่มต้นปีแล้วก็ปีหนึ่งในสมัยนั้นน่ะจะมีอยู่แค่10เดือนเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเราไปนับชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นเดือนกันยายนเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า September ใช่ไหมค่ะซึ่งถือเป็นเดือน9แต่จริงๆคำว่า September เนี่ยมันแปลว่า7ซึ่งมันหมายถึงเดือน7เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเริ่มนับเดือนตั้งแต่มีนาเป็นเดือน1มาถึงกันยาก็เป็นเดือน7แล้วก็พฤศจิกา November ก็เป็นเดือน8 December ก็เป็นเดือน9อย่างเงี้ยนะ October November December ก็เป็น8 9 10แบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการนับในการคิดปฏิทินแบบเดิมแต่พอต่อมาเนี่ยมาเริ่มเป็นวันที่1มกราเนี่ยก็ในสมัยจูเลียสซีซ่ามีการเปลี่ยนปฏิทินที่นับวันเดือนปีแบบจันทรคติเนี่ยมาเป็นปฏิทินแบบนับวันเวลาตามพระอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่าเป็นปฏิทินแบบจูเลียนแต่ว่ามันก็ยังถูกยกเลิกไปอีกนะเพราะว่าในยุคกลางเขาก็ถือว่ามันไม่เป็นไปตามแบบแผนของคริสเตียนแล้วหลังจากนั้นถึงกลับมาใช้อีกทีหนึ่งในปี1582ประมาณนี้นะก็เลยถือว่าเป็น1มกราเนี่ยเป็นวันปีใหม่ของไทยเราก็แตกต่างไปของไทยเราก็เป็นเดือนเมษาใช่ไหมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเริ่มนับจากราศีเมษซึ่ง
ในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะถือว่าราศีเมษเนี่ยหรือว่ากลุ่มดาวแกะเนี่ยถือว่าเป็นจักรราศีที่เริ่มต้นก็เลยปีใหม่ไทยก็เลยไปตกราศีเมษหรือเดือนเมษายนแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่นับในช่วงไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความหมายของวันที่1มกราหรือวันปีใหม่เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ยุคแต่สมัยนะบางทีก็เป็นเวลาของความสงบเวลาของการเฉลิมฉลองหรือเป็นเวลาของการทบทวนอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะถือว่าปีใหม่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับมาทบทวนตั้งหลักใหม่ให้กับชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่คุณหมอบอกเอาไว้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะด้วยเงื่อนเวลาที่เปลี่ยนผ่านเนาะอาจจะหลายๆคนมองเป็นเทศกาลแห่งความสุขมีการเคาท์ดาวน์มีการจัดกิจกรรมมีงานเทศกาลต่างๆเฉลิมฉลองกันมากมายแต่ว่าอย่างที่บอกที่คุณหมอทิ้งเอาไว้ก็คือว่ามันเป็นช่วงห่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะต้องได้ฉุกคิดเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปีเก่าไปสู่ปีใหม่ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรื่องนี้ที่หลิงเกริ่นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าสนใจจากการที่ได้ไปอ่านการ์ดปีใหม่ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจก่อนอื่นก็อาจจะต้องให้คุณหมอเริ่มต้นในสิ่งที่บอกว่าเราก็ควรที่จะต้องทบทวนย้อนมองตัวเราและสิ่งรอบตัวในช่วงปีที่ผ่านมาอันนี้เองเนี่ยหลายคนก็อาจจะเจอประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันแต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีหลายจุดหลายเรื่องที่เราเจอมาเหมือนกันที่มันอาจจะหนักหน่วงมีหลายเรื่องหลายราวมากที่เราจะต้องทบทวนอันนี้อาจจะให้คุณหมอช่วยย้อนมองช่วยมองดูในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยอะค่ะเวลาของชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยก็ผ่านไปเร็วช้าแตกต่างกันนะตอนที่เราเป็นอายุน้อยๆเนี่ยเป็นอายุหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลามันก็ไม่ได้ผ่านไปเร็วอะไรมากมายเราก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนกับเรื่องเวลาที่ผ่านไปเท่าไหร่นะแต่พออายุคนมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยนะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็อธิบายกันว่าเหมือนกับมนุษย์แต่ละคนก็จะมีนาฬิกาชีวิตอยู่ในตัวใช่ไหมเป็นนาฬิกาทางชีววิทยาตอนเด็กๆเนี่ยนะนาฬิกาชีวิตของเรามันวิ่งเร็วพอข้างในเราเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยข้างนอกก็เหมือนกับช้าแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนาฬิกาชีวิตของเรามันก็เดินช้าลงช้าลงเวลาภายนอกมันเหมือนกับจะเร็วทีนี้พอเวลามันเปลี่ยนไปเร็วแบบนี้ก็ทำให้คนที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็มักจะมีการคิดแบบนี้ครับว่าเวลาผ่านไปในแต่ละปีเนี่ยมันเราได้ทำอะไรที่มันสมควรที่จะต้องทำหรือว่าเราหลงลืมอะไรที่สำคัญไปหรือเปล่าเพราะแต่ละปีที่ผ่านไปเวลาเราก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งคนในปัจจุบันเนี้ยก็ตื่นตัวสนใจที่จะมาทบทวนชีวิตกันมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อาจจะเรียกว่ามีวัยวุฒิเพิ่มขึ้นตามการเวลาแบบนี้ซึ่งถ้าเรามองแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแต่ละช่วงวัยของเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่สังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยชีวิตของเราก็ไม่ได้แยกขาดออกจากสังคมการมาสะท้อนย้อนคิดถึงชีวิตของตัวเองเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องสะท้อนมองออกไปในสังคมวงกว้างให้เห็นด้วยซึ่งเราเขียนเอาไว้ในการ์ดของศูนย์มนุษย์ก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ครับว่าเอ๊ะอย่างปีใหม่เนี่ยเราหลงลืมหรือเราชินชาเพิกเฉยกับเรื่องอะไรไปบ้างหรือเปล่าสังคมรอบตัวของเรามันเป็นยังไงแล้วถ้าเรามองรอบตัวเราด้วยแล้วก็มองชีวิตเราด้วยอ่ะเราน่าจะตั้งหลักกับชีวิตยังไงบ้างในปีที่จะมาถึงนี้นะก็คิดว่าอาจจะเป็นเราเรียกว่าเป็นการทบทวนชีวิตภาษาอังกฤษเขาก็มีนะเขาเรียกว่า life review คือไอ้เรื่อง life review เนี่ยบางทีอ่ะเวลาเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เวลาที่เขาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยเหล่านี้
จะต้องทำกระบวนการไลฟ์รีวิวเพื่อที่จะคุยเขาว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างมีทั้งสิ่งที่เขาภูมิใจมีเรื่องที่ค้างคาใจที่เขายังจะต้องจัดการเพื่อว่าเขาจะได้ตายไปอย่างสงบหรือว่าได้จัดการกับสิ่งที่มันตกค้างอยู่ให้มันเรียบร้อยเป็นหนี้เป็นสินใครยังมีการทะเลาะกับใครผิดใจกับใครหรือว่าไปละเมิดไปล่วงเกินใครไว้จะได้ขออภัยกันอันนี้ผมอ่ะก็มีคุณพ่อนะซึ่งก็ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็พี่ชายผมก็ไปคุยด้วยแล้วก็ถามท่านทำนองอย่างนี้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่จะได้ทำการทบทวนชีวิตก่อนที่เขาจะจากไปแต่ว่าพอมานึกดูอีกทีอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะไปทำตอนที่เราตายหรือว่าตอนที่เรากำลังจะเข้าสู่วาระสุดท้ายมันควรจะทำกันเป็นสม่ำเสมอปีละครั้งก็ยังดีหรือว่า 2-3 ปีครั้งก็ยังดีค่ะซึ่งผมก็คิดว่าช่วงปีใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีที่ดีมากๆที่เราจะมาทบทวนว่าชีวิตปีที่ผ่านมาเราเป็นยังไงมีอะไรบ้างที่เราอยากจะทำให้มากขึ้นมีอะไรบ้างที่เราอยากจะรักษาเป็นนิสัยของเราเอาไว้หรือว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากจะเลิกหรือว่าพยายามลดให้มันน้อยลงไปเสียอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเวลาที่ดีในการตั้งหลักถ้ามองว่าการตั้งหลักของเราก็แยกไม่ออกจากสังคมที่เราอยู่ด้วยเราเองเราก็เติบโตอยู่ในสังคมนี้หรือว่าเราก็มีภารกิจที่เราจะทำให้กับสังคมที่เราอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆก็อาจจะได้ทบทวนไปด้วยว่าที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยสังคมมันเป็นยังไงเราควรจะมีภารกิจอะไรมากขึ้นไหมหรือว่าเราจะเห็นความเป็นไปได้หรือโอกาสใหม่ๆในการที่จะทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าในสถานการณ์รอบตัวของเราซึ่งอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบรรยากาศของทางสังคมเนี่ยมันดูเหนื่อยหน่ายหน่อยนะแล้วก็ผู้คนก็จะดูแบบค่อนข้างจะท้อแท้สิ้นหวังถ้าเราดูจากอัตราการป่วยจากภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นนะในกลุ่มวัยต่างๆเนาะก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ถ้ามองไปรอบตัวเนี่ยธรรมชาติก็เสื่อมโทรมลงสิ่งแวดล้อมก็แย่ฝุ่นควันมาทุกปีแต่ละปีก็หนักขึ้นเรื่อยระบบนิเวศก็ดูจะกำลังเสื่อมสลายลงไปนี่มองไปรอบๆโลกก็มีทั้งสงครามที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆมีความรุนแรงมีความโกรธเกลียดชิงชังกันเกิดขึ้นเยอะในขณะเดียวกันก็ความเหลื่อมล้ำอคติความอยุติธรรมต่างๆเราก็มีให้เห็นอยู่เมื่อเชื่อวันผู้คนเหนื่อยกับค่อนข้างจะสิ้นหวังในสังคมที่เหมือนกับว่าบังคับให้ผู้คนต้องยอมจำนนถ้าเราจะไปเดือดร้อนกับทุกเรื่องเราก็เหนื่อยแต่ละเรื่องก็ไม่ว่าจะฟังข่าวไปในแต่ละวันเนี่ยก็มีแต่เรื่องที่เป็นปัญหาเอาปืนไปไล่ยิงกันบ้างระบบราชการที่ไม่ตอบสนองกับประชาชนบ้างตัดถนนอะไรพวกนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องที่ถ้าเราจะต้องไปต่อสู้เพื่อให้มันดีขึ้นเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วก็จะท้อได้ไม่ยากนะซึ่งผมคิดว่าสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมที่มันบังคับให้ผู้คนยอมจำนนเราสู้ต่อๆไปมันจะเหนื่อยจนในที่สุดเราก็ต้องยอมจำนนผมคิดว่าถ้าเราตั้งหลักได้ในปีใหม่เนี่ยเราต้องทบทวนเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้ค่ะมีคำหนึ่งที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่ค่ะว่าหลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายอย่างที่มันผ่านเข้ามาโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะต้องยอมจำนนกับมันสถานการณ์ต่างๆตัวเลขของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มันเพิ่มขึ้นเป็นตัวยืนยันแต่ถ้ามองกันแบบสวนย้อนกลับอะค่ะว่าถ้าหากว่าเราได้ทบทวนและเรียนรู้อย่างเข้าใจที่จะไม่ยอมจำนนแต่ก็จะเรียนรู้เพื่อจะเดินหน้าต่อ
ด้วยความอ่อนโยนต่อชีวิตตัวเองอ่อนโยนต่อธรรมชาติสิ่งรอบตัวเนี่ยควรจะต้องเดินไปยังไงคะคุณหมอถ้าเรามีเวลาได้ตั้งหลักเนี่ยเราอาจจะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดขึ้นแล้วก็เห็นเงื่อนไขความเป็นไปเป็นมาหรือเหตุปัจจัยต่างๆที่มันประกอบกันขึ้นมาเป็นสภาวะที่เราเผชิญอยู่ได้ชัดขึ้นทีนี้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีทั้งไอ้ที่เราไปทำอะไรกับมันได้กับสิ่งที่เราไปทำอะไรกับมันไม่ได้ค่ะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจก็คือว่าเราเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับความเป็นไปแต่เราไม่ยอมแพ้ที่เราไม่ยอมแพ้ได้ก็เพราะว่าเรายังเจอว่ามันมีสิ่งที่เรายังทำได้อยู่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปีใหม่เนี่ยมันควรปีใหม่ปีนี้เนี่ยมันเป็นควรจะเป็นปีใหม่ของความเป็นไปได้ใหม่ๆคือถ้าเราท้อแท้สิ้นหวังเราก็คงจะปล่อยปละให้ชีวิตของเราเป็นไปตามเหมือนเศษสวะที่ลอยไปตามกระแสน้ำมันจะซัดไปซ้ายเราก็ไปซ้ายมันจะซัดไปขวาเราก็ไปขวาแต่ว่ามนุษย์มันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมนุษย์มีสติมีปัญญาบางอย่างที่เราทำความเข้าใจกับโลกรอบตัวเห็นปัจจัยที่มันเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆที่อาจจะถูกใจเราบ้างหรือไม่ถูกใจเราบ้างแล้วก็โลกมันก็ไม่ได้เป็นไปดั่งใจเราเสมอไปแต่แน่นอนในความที่มันไม่เป็นไปดั่งใจของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องที่เราพอจะทำอะไรได้บ้างหรือว่าเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้เลยหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องที่เรารู้ว่าเราต้องทำใจของเราค่ะซึ่งพอเราได้ทบทวนให้เห็นเหตุปัจจัยเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะช่วยให้เราตั้งหลักขึ้นมาได้ใหม่อันนี้ผมลองเปรียบเทียบดูนะผมเคยไปทำงานประสบการณ์ของสึนามิที่ภาคใต้นะค่ะคนที่เผชิญหน้ากับภัยพิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตเขาดำเนินมาอยู่ดีๆก็เกิดสภาวะแบบมาเผชิญกับวิกฤตใหญ่ของชีวิตใช่ไหมลูกหายไปอะไรแบบเนี้ยสามีหรือภรรยาที่มาเที่ยวด้วยกันหายไปในวันที่สึนามิเข้าเนี่ยคนเหล่านี้เขาจะมีอาการฮะที่แบบสิ้นหวังท้อแท้แล้วก็รอด้วยความหวังนะว่าจะเจอลูกหรือว่าเจอศพลูกอะไรแบบเนี้ยแต่พอมันไม่เจอเข้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีอาการทางจิตนะจะเดินไปในหาดทรายที่ลูกหายไปตรงบริเวณที่คิดว่าลูกหลุดมือเข้าไปแล้วก็เริ่มมีอาการแบบพูดคนเดียวบ่นคนเดียวพึมพำอะไรอย่างเงี้ยนะนอนสะดุ้งกลางคืนอะไรพวกเนี้ยภาวะอย่างนี้มันเป็นสภาวะที่ชีวิตของเขาเนี่ยมันขาดวิ่นกระจัดกระจายชิ้นส่วนของชีวิตมันไม่ปะติดปะต่อกันเลยนะในกระบวนการที่เราจะทำให้เขากลับเข้ามาเป็นเจ้านายของชีวิตตัวเองต่อได้มันต้องให้เขาได้ประมวลเรื่องราวของชีวิตเขาคือให้เขาได้เล่าเรื่องของเขาเพื่อที่จะปฏิติต่อชีวิตที่มันขาดวิ่นเป็นชิ้นเป็นส่วนเนี่ยขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องที่เขาเดินต่อไปข้างหน้าได้ถ้าเขาเริ่มเล่าเรื่องของเขาได้ว่าเขาเกิดมาที่ไหนพบกับสามีเขายังไงลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วลูกเขาก็จะไม่หาเขาไม่เจอแล้วแต่ว่ามันทำให้เขาเดินหน้าต่อได้ผมคิดว่าชีวิตเราเวลามันเผชิญกับเรื่องที่มันดูอึมครึมไม่รู้ว่าความหวังจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงดูเหมือนอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยเป็นใจกับชีวิตของเราผมคิดว่าช่วงเวลาอย่างนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะต้องมาทบทวนแล้วก็ปฏิปต่อเรื่องราวของชีวิตเราให้มันเป็นเรื่องที่มีโครงเรื่องที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าการเป็นเรื่องราวที่มันประกอบกันขึ้นมาจนเราเข้าใจสิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาได้นั้นเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขสำคัญของการที่เราจะเดินหน้าต่อได้ปีใหม่เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนน่าจะได้มาทบทวนไม่ใช่เฉพาะแต่ชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่าทบทวนออกไปในโลกกว้างด้วยว่าโลกที่เราอยู่อาศัยอยู่เป็นยังไงสิ่งแวดล้อมความ
เป็นไปเป็นมาผู้คนในสังคมสิทธิเสรีภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสถานที่ต่างๆที่เราพอจะได้รับรู้อคติความขัดแย้งความรุนแรงความเกลียดชังอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มาแสวงหาความเป็นไปได้ที่มันจะเปิดโอกาสให้เราเดินหน้าต่อในปีใหม่ได้อย่างรู้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างมีความหมายต่อไปในอนาคตได้ยังไงเท่าที่ฟังคุณหมอพูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวของเราเองของเพื่อนร่วมสังคมด้วยที่มันจะเจออะไรที่หนักหน่วงหลายด้านมากที่เข้ามาปะทะอะค่ะถ้าหากไม่ใช่แค่เรื่องการทบทวนแต่สิ่งที่เรามองว่ามันจะเป็นการเยียวยาเราได้เพื่อไม่ให้มันหนักมากไปกว่านี้เพื่อให้เราสามารถที่จะเดินต่อไปได้อะค่ะการเยียวยาตัวเองเนี่ยควรจะพอจะมีวิธีการให้เราเนี่ยสามารถที่จะเยียวยาตัวเราเองได้บ้างไหมคะสถานการณ์ต่างๆที่มันดูเหมือนกับรุมเร้าเราอยู่มากมายทุกวันนี้เนี่ยนะมันสัมพันธ์ไปกับสังคมข้อมูลข่าวสารที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะค่ะมีนักปรัชญาชาวเกาหลีที่ทำงานอยู่ในเยอรมันเนี่ยเขาได้เขียนหนังสือชื่อว่าสังคมข้อมูลข่าวสาร Information Society ก็บอกว่าไอ้ความท่วมท้นไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารที่มันทำให้เราอะบริโภคข้อมูลแล้วก็เร็วมากมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องเข้ามาเราลูดมันพ้นจากหน้าจอเราไปก็เรื่องใหม่ก็เข้ามาแทนที่ทันทีเนี่ยค่ะมันชีวิตมันเหมือนกับถูกเติมด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมากอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาบอกว่าให้ชีวิตในลักษณะนี้มันทำให้เราไม่มีห่วงเวลาที่มันว่างคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าว่างหรอกนะเขาใช้คำว่า constructive form of negativity คือมันเป็นเนกาทีฟอ่ะมันชีวิตมันมีแต่ positive คือของมันเข้ามาแต่ว่าเราไม่มีห่วงเวลาว่างอะไรเหลือพอที่เราจะอยู่กับตัวเราเองและที่สำคัญอยู่เพื่อที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่ปรากฏอยู่กับเราณปัจจุบันเนี้ยไปยังเรื่องราวที่มันมีคุณค่าและมีความหมายที่มันกว้างใหญ่กว่าการบริโภคข้อมูลแบบหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่กับคุณค่าที่สูงขึ้นหรือความหมายที่มันกว้างใหญ่กว่าทุกเมื่อเชื่อวันอันนี้ผมก็คิดว่าเราก็อยู่ในสังคมแบบนั้นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแสวงหาการเยียวยาตนเองก็คือแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ความหมายของงานที่เราทำความหมายของสิ่งที่เรารับรู้มาในแต่ละห่วงเวลาในแต่ละนาทีซึ่งถ้าเราไม่มีช่วงที่เราจะได้สะท้อนย้อนคิดอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะท่วมท้นของเรามาอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลาเป็นคุณค่าบางอย่างชีวิตก็สูญหายไปค่ะทีนี้ผมคิดว่าช่วงปีใหม่นี่ก็อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันนะในการที่เราจะอยู่นิ่งๆการไปเฉลิมฉลองก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเรามีเพื่อนมันก็ช่วยให้เราได้ใช้เวลากับคนที่เราผูกพันไปด้วยแต่ว่านอกเหนือจากการไปเข้าดาวไปเฉลิมฉลองอะไรกันมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่ได้ทบทวนตัวเองอยู่นิ่งๆกับตัวเองมีเวลาที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เราทำกับคุณค่าที่เราแสวงหาก็อาจจะช่วยในการเยียวยาเราได้ด้วยเหมือนกันนะคือปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเราจะทำค่อนข้างจะเราจะรับรู้เร็วเราจะทำอะไรเร็วใช่ไหมเพราะว่าสังคมปัจจุบันมันเน้น productivity อ่ะถ้าคุณทำไม่เร็วคุณทำไม่ทันคุณทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้อ่ะคุณก็เฟลคือคุณก็ล้มเหลว
ค่ะเนี่ยในเรื่องของการชะลอให้ช้าเนี่ยถ้าเราจะหายไปหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นเราจะไม่ทำงานศิลปะกันนะศิลปะที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวของเราเองหรือว่าเราจะไม่ได้ทำเราจะไม่ทำงานพวกหัตถกรรมเย็บปักถักร้อยอะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานช่างผมเป็นคนที่ชอบทำเรื่องช่างไม้เวลาที่เราได้ทำงานพวกหัตถกรรมพวกนี้หรือเป็นงานที่ใช้มือทำเนี่ยใจของเรามันจะจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำด้วยร่างกายของเราเองค่ะโลกมันจะชะลอตัวลงแล้วก็มันจะเนิ่นช้าลงกับวิถีชีวิตของเราด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันก็สูญหายไปเยอะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ควรจะได้มีการแบ่งเวลาที่จะมาทำงานเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองไม่ว่าจะผ่านการทบทวนผ่านการฟื้นฟูมิติทางจิตวิญญาณผ่านงานทางด้านศิลปะหัตถกรรมงานช่างงานอดิเรกที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งรัดแต่ทำให้เรามีเวลาที่จะให้กับตัวเองเยียวยาความรู้สึกนึกคิดแล้วก็อยู่กับโลกของความสงบมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็คิดว่าน่าจะสำคัญมากขึ้นมากขึ้นในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นไหลบ่ามาให้เราต้องเสพทุกเมื่อเชื่อวันแบบนี้ด้วยฮะอยากจะให้คุณหมอค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังวางเป้าหมายทบทวนสิ่งที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไปด้วยอะค่ะก็คิดว่าชีวิตของเราอาจจะมีเวลาที่ขึ้นลงบ้างเป็นธรรมดานะสังคมก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องรักษาไว้ก็คือความรู้สึกว่าเรามีความหวังแค่นี้ความหวังเนี่ยมันจะมานั่งคิดลอยๆไม่ได้ผมคิดว่าการเราจะรักษาความหวังของเราได้เราจะต้องหาเรื่องที่เราทำได้แล้วก็ลงมือทำเมื่อไหร่ที่เราเริ่มลงมือทำเนี่ยเราก็จะเห็นศักยภาพของตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เราเห็นศักยภาพของตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรายังมีความหมายเรายังสามารถทำอะไรต่างๆที่มีความหมายต่อโลกใบนี้ต่อชีวิตของเราเองต่อเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนร่วมโลกของเราไปได้แล้วถ้าเราเห็นถึงศักยภาพเหล่านี้เราก็จะมีความหวังครับค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับพรที่ขอให้ทุกคนนั้นได้เดินไปข้างหน้าตามความฝันความหวังของตนเองได้สำเร็จในปีหน้าและก็ปีต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญมานะครับค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.